มาไหนๆก็ไหนๆอัปเดตความคืบหน้าของคดีกันสักหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะคุณแม่พนิดาเดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะในขณะที่นักข่าวพยายามขอสัมภาษณ์คุณผู้ชมแหมแน่นอนตอนนี้ก็ต้องถามจากคุณแม่เพราะคุณแม่แบบว่าเหมือนเป็นผู้ใกล้ชิดพูดคุยกับทนายกับตำรวจเนี่ยตลอดเวลานักข่าวก็เลยอยากรู้คุณผู้ชมปรากฏว่าคุณแม่เดินหนีนักข่าวแล้วโมเมนต์ตรงเนี้ยที่จับขอบราวบันไดคุณผู้ชมคุณแม่พูดว่าจะกระโดดบันไดลงพักแล้วนะโอ้นี่แล้วนักข่าวก็เลยอ่ะคุณแม่งั้นเดินต่อเลยก็ได้ค่ะครับนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณแม่เนี่ยก็เหมือนเอาแบบมือเป็นเนี่ยคุณผู้ชมจับขมับนวดขมับแบบนี้แล้วก็บอกความดันขึ้นรู้สึกเวียนหัวเนี่ยความดันขึ้นนะคะเวียนหัวแล้วนักข่าวเนี่ยอย่าเพิ่งเข้ามาลุมอย่ามาลุมคุณแม่หลังจากนั้นคุณแม่ก็อ่ะเข้าไปแล้วก็ค่อยออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะใช่ครับนี่ครับก็หลังจากที่เข้าไปพักแป๊บนึงฮะออกมาก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนครับแล้วขนาดนั้นเนี่ยก็เนี่ยครับดมยาดมกินยาหอมไปด้วยหลายขนาดกินยาลมนะฮะตลอดเวลาเลยครับในการสัมภาษณ์ซึ่งคุณแม่ของคุณแตงโมยืนยันครับว่ายังคงจะจ้างทนายกฤษณะให้มาเป็นทนายความดูคดีคุณแตงโมและยังไว้ใจ 100% นะเพราะว่าพอใจในผลงานแล้วมีผู้ใหญ่คนนึงแนะนำมาและมีการพูดคุยคุณแม่ก็ยอมรับนะครับว่าประทับใจทนายคนนี้และยังยืนยันอยากให้ทำคดีแตงโมต่อนะครับโดยไม่สนใจเรื่องอดีตที่มีประวัติทางคดีความเพราะมองว่าทุกคนก็ล้วนมีอดีตกันทั้งนั้นแล้วมีประโยคนึงครับที่คุณแม่พูดคือสะเทือนใจแฟนๆมากๆคุณแม่พูดว่าขนาดพ่อของคุณแตงโมยังเป็นบุคคลล้มละลายยังมีอดีตทำไมไม่ไปขุดคุยกันบ้างฟังเสียงคุณแม่ครับไม่เกี่ยวถูกไหมคุณแม่ยังจ้างอยู่นะคะเพื่อนคุณแม่พอใจในผลงานของเขาเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอดีตของเขาเราไม่เกี่ยวถูกไหมฮะแล้วก็ใครก็มีอดีตทั้งนั้นคุณยิ่งเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณพ่อน้องโมก็ยังมีอดีตเป็นผู้ล้มละลายนะพ่อน้องโมทำไมไม่ไปคุยมาเขียนบ้างอ่ะใช่ไหมแล้วนี่เขาทำงานให้เราดีอ่ะคือคุณแม่ชอบว่าเขาทำงานให้เราดีเขาละเอียดยืนยันค่ะอันนี้คือไว้ใจทนายกฤษณะแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละถามเปอร์เซ็นต์อีกแล้วคุณแม่จ๋าถามเรื่องทนายไปรู้จักทนายคนนี้ได้ยังไงมีผู้ใหญ่แนะนำนะคะแล้วคุณแม่ก็คุยกับเขาตั้งแต่วันแรกที่น้องโมตกเรือเลยคุยกันมายาวนานแต่คุณแม่ยังไม่พร้อมจะจ้างคุณแม่มีอะไรที่จะต้องพูดออกรายการเนี่ยเดี๋ยวคุณช่วยพูดออกรายการกับคุณแม่ด้วยเขาก็ยินดีและนี่ก็เป็นงานแรกที่เราได้เห็นการพูดจาของเขานะออกรายการกับเราอะโอเคเลยประทับใจในสิ่งที่เขาพูดถ้าทำไมจังหวะเขาเขาช่วยคุณแม่ทำไมถึงไม่เลือกเขาอะใครล่ะใครอาสาไม่ได้โนทำไมถึงแบบไม่เอาเขาเลยอะไรคุณแม่ไม่รู้จักค่ะใช่ไหมไม่รู้จักเลยเหรอคะท่านนายคนอื่นติดต่อมาคุณแม่แม่แบ่งยาดมให้หนูบ้างเราอยากดมกันด้วยทีเดียวคุณแม่บอกไม่รู้จักทนายตั้มค่ะนะฮะไม่น่าเชื่อแต่คุณแม่เขียนจดหมายถึงทนายตั้มด้วยนะเออนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยโกรธทนายตั้มกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่อยากจะบอกนะครับแต่คุณแม่บอกโอ้โนโนโอ้โนไม่เอาไม่นะถึงแม้ว่าทนายตั้มจะอาสาก็ตามแต่คุณแม่ก็ไม่เอาเพราะว่าคุณแม่ยืนยันว่าชอบทนายคนนี้เห็นผลงานของเขาแล้วและอดีตทุกคนมันก็เคยมีแต่คุณแม่อย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันนี้มันก็คือผลพวงจากการกระทำในอดีตสิ่งที่อนาคตจะเกิดขึ้นมันก็คือการกระทำของปัจจุบันเพราะนั้นคุณแม่ก็ต้องระวังด้วยแล้วกันนะครับนะคะส่วนอีกข่าวคุณผู้ชมค่ะที่มีการแชร์กันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยออกมาสารภาพนะคะว่าเป็นคนขับเรือกระชากทำให้คุณแตงโมตกน้ำเนี่ยคุณแม่ของแตงโมเนี่ยเผยบอกว่ายังไม่เห็นข่าวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงก็พร้อมที่จะให้อภัยเพราะว่าเขารู้สึกสำนึกคุณแล้วก็มากราบเท้าขอโทษแม่จริงๆแม่ก็ให้อภัยในความเป็นคนที่เห็นใจกันแต่สำหรับคดีแม่บอกว่าก็ว่าไปตามกฎหมายแล้วก็รู้สึกยินดีที่โรเบิร์ตและปอเนี่ยจะบวชให้โอ้โหคุณแม่นะก็คุณแม่คงจะได้ทั้งรับบุญเลยแหละครับครั้งใหญ่กับการบวชในครั้งนี้นะครับส่วนประเด็นก่อนหน้านี้นะครับที่คุณต่อยดายศนะพี่ชายของคุณแตงโมเนี่ยกับลำเททนายตั้มนะเราเคยรายงานกันไปแล้วนะครับเรื่องที่จะไปช่วยกันตามหาความจริงในคดีของคุณแตงโมนะแต่ว่าก็กลัวที่จะผิดใจกับคุณแม่นะฮะก็เลยเททนายตั้มไปล่าสุดครับนี่ครับโพสต์ของคุณต่อยดายศนะฮะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองยืนยันนะครับว่ายังไม่ถอยและยังจะสู้
เพื่อน้องสาวของเขานะครับและยังคงเชื่อในกฎแห่งกรรมด้วยโอ้โหอ่ะก็ต้องตามติดกันต่อไปครับเพราะว่าไงพิธีไว้อะไรก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด3วันและวันที่14มีนาคมก็จะเป็นพิธีชาปนกิจค่ะไม่รู้ว่าหลังจากจบพิธีชาปนกิจไปแล้วคดีความจะเป็นยังไงต่อไปทางตำรวจจะออกมาแถลงการยังไงกันบ้างค่ะก็เชื่อว่าเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะครับใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมคนเดียวที่ไม่ได้นอนพวกเราก็ไม่ได้นอนเหมือนกันนะคะยังไงก็รอติดตามได้เลยครับ